าใหญ่ละรถถังโพสแซวซูเปอร์เล็กหลังครองแชมป์โลก2กติกากีฬาวันที่9กันยายน2567 15:14 นรถถังจิตเมืองนนท์ออกมาโพสต์แซวซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9หลังเจ้าตัวคว่ำโจนาธานแฮกเกอร์ตีครองแชมป์โลก2กติกาศึกวัน168เดนเวอร์หลังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135 ปอเอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีในการชกยกแรกคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145 ปอมาครองได้สำเร็จในศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาทำให้เจ้าตัวครองแชมป์โลก2กติการถถังชมซูเปอร์เล็กดักศอกแม่นชีแฮกเกอร์ตีใจนิดเดียวโดนหนักหนักไปทันทีแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซูเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาซูเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับศอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสตาร์สุดรถถังจิตเมืองนนท์นักชกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยออกมาโพสต์รูปพร้อมข้อความแซวซูเปอร์เล็กโดยเป็นรูปขณะทั้งคู่กำลังวิดีโอคอลคุยกันพร้อมข้อความระบุว่าเอาใหญ่ละเดี๋ยวนี้กะเอาแชมป์คนเดียวเลยเหรอดะโดนอนุทินควง3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเข้ากระทรวงวันแรกลั่นลุยทำงานเต็มสูบหลังแถลงนโยบายการเมืองวันที่9กันยายน2567 11:01 น. 9เดือน9อนุทินควง3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมท.หลังเข้ารับตำแหน่งลั่นลุยทำงานเต็มสูบหลังแถลงนโยบายเมื่อเวลา 7:30 น. วันที่9กันยายน2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวซาบีด้าไทยเศษและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกโดยนายอนุทินและคณะได้ตรวจแถวกองเกียรติยศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยพร้อมกันทั้ง4คนจากนั้นได้เข้าสักการะศาลพระชัยมงคลศาลพระกาญชัยศรีและพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจากนั้นได้เดินเข้าสู่อาคารกระทรวงมหาดไทยโดยได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโถงหน้ามุกแล้วสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบริเวณบันไดทางขึ้นห้องปฏิบัติงานและบริเวณข้างห้องปฏิบัติงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากนั้นคณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการประจำของกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอนุทินและคณะรัฐมนตรีบริเวณห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่นายสุทธิพงษ์จะกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการประจำพร้อมทั้งรับโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินกล่าวว่าตนและนายทรงศักดิ์คุ้นเคยกับพวกท่านดีอยู่แล้วคงไม่ต้องพูดอะไรมากแต่อยากจะแนะนำผู้ที่มาร่วมงานใหม่คือรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านได้แก่นางสาวซาบีด้าและนางสาวธีรรัตน์ซึ่งไม่ใช่เป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองแต่มีพื้นฐานมีรากฐานทางการเมืองที่เข้มแข็งและสามารถทำคุณประโยชน์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยอย่างนางสาวซาบีด้าไม่ใช่การมารับตำแหน่งแทนคุณพ่อแต่คุณพ่อถอนตัว
พื่อให้เกิดความสะดวกและความราบรื่นต่างๆของรัฐบาลและนางสาวซาบีด้าก็ได้รับการเสนอเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเชื่อว่าองค์คาพยพทั้งหลายจะทำประโยชน์ให้กับคนไทยและพี่น้องทั้งหลายได้เป็นอย่างดีส่วนนนท์ ส.ธีรรัตน์เป็นส.ส.หนึ่งเดียวของกทม.เป็นส.ส.หลายสมัยมีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นในการทำงานทั้งในสภาและงานส.ส.จึงเชื่อว่าพวกเราทั้งสี่คนจะเป็นทรัพยากรที่ท่านทั้งหลายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความมั่นคงและตอบสนองภารกิจของกระทรวงมหาดไทยได้บรรลุเป้าหมายสำหรับตนถือเป็นการเข้าดำรงตำแหน่งสมัยที่สองก็ต้องมีการปรับตัวพอสมควรถ้าเราไม่ปรับความรู้สึกมันก็เหมือนต่อเนื่องแต่ที่จริงแล้วมันเป็นคนละรัฐบาลแม้ในรัฐบาลนะสแพทองทานจะไม่ได้มีองค์ประกอบเปลี่ยนไปมากนักซึ่งงานของกระทรวงมหาดไทยที่จะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็คงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนไปและเมื่อเราสามารถทำงานร่วมกันกับทุกองค์กรกระทรวงทบวงกรมได้เป็นอย่างดีตนก็มีความภาคภูมิใจไปด้วยพวกเราทุกคนมาดีไม่ได้มาเพื่อทำให้เกิดการปั่นป่วนวุ่นวายและถ้าหมดวาระก็จะไปด้วยมิตรไมตรีวันนี้ผลงานของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ประจักษ์เพราะเรามีข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่คอยสนับสนุนส่วนสไตล์การทำงานของผมไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้ท่านแปลกใจเราคงจะเริ่มทำงานอย่างเต็มสูบหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทั้งนี้ไม่อยากให้รัฐมนตรีช่วยทั้งสามท่านคำนึงถึงตัวเลขที่เรียกผมไม่อยากจะให้เรียกมท.1 มท.2 มท.3 อยากจะให้เรียกมท.หนูมท.ป้อมเพราะเราไม่อยากให้มีการเรียงลำดับอะไรวันนี้ผมยังถูกลดจากสร.5 ไปเป็นสร.6 เลยดังนั้นตัวเลขไม่สำคัญอยู่ที่ภารกิจที่พี่น้องประชาชนมากกว่านายอนุทินกล่าวด้านนท์ ส.ซาบีด้ากล่าวว่าเข้าใจเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดังนั้นเมื่อได้เข้ามาดำรงตำแหน่งก็ขออุทิศตัวมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายและการที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับนายชาดาไทยเศรษฐก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในครั้งนี้เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยขณะที่ส.ธีรรัตน์กล่าวว่ามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มาทำหน้าที่สำคัญและมีความคาดหวังของประชาชนเมื่อได้ฟังคำกล่าวรายงานจากผู้บริหารของกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตนรับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจและเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดที่สำคัญเราต้องช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำที่อยู่ในประเทศนี้ให้ได้หวังว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะทำงานด้วยกันอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ สเปน10คนบุกถล่มสวิตเซอร์แลนด์โปรตุเกสแซงชนะสกอตแลนด์ยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่9กันยายน2567 3:46 น.สเปนที่เหลือผู้เล่น10คนเป็นฝ่ายบุกถล่มสวิตเซอร์แลนด์ขาดลอยขณะที่โปรตุเกสแซงชนะสกอตแลนด์ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2024-25 ลีก A กลุ่ม4นัดที่2นาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์เปิดสนามสตาร์ทเดอเชอร์แนปรับการมาเยือนของกระทิงดุกสเปนแชมป์ยูโร2024และแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูกาล 2022-23 เกมนี้เจ้าบ้านส่งมานูเอลอาคันจีรูเบนบากาสและเป็นแกนหลักขณะที่ทีมเยือนใช้งานโรตรีนิโกวินเลียมและลามันยามานนำทัพสเปนส์มิดฟิลเดอร์ฟาเบียงรูอิส2เอ็นไรท์
Celebrate Hisco during the Nation League Group A4 Qualifying Soccer Match between Switzerland and Spain at the Stade de Genève in Geneva, Switzerland, Sunday, September 8, 2024ซาวาตอเร่ดีโนฟีคีสโตน VAP ผลปรากฏว่าสเปนที่เหลือผู้เล่น10คนหลังโรบินเลอนอกะมองโดนใบแดงไล่ออกในนาที20เป็นฝ่ายบุกถล่มสวิตเซอร์แลนด์แบบขาดลอย 4-1 โดยได้ประตูจากโคเซลูนาทีที่4ฟาเบียนหลุยนาที13และ77รวมถึงเฟรานตอเรสนาที81ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ได้จากเซกี้อัมดูนี่นาที41ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้เดนมาร์กชนะเซอร์เบีย 2-0 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มนี้หลังผ่าน2นัดเดนมาร์กนำจ่าฝูงด้วยการมี6คะแนนอันดับ2สเปน4คะแนนอันดับ3เซอร์เบีย1คะแนนและอันดับ4สวิตเซอร์แลนด์0คะแนนพอร์ตุเกลคริสเตียโนโรนัลโดไรท์เซเลบเรตอัฟเตอร์สกอริ่งฮิสไซส์เซคันด์โกลวิธบรูโน่เฟอร์นันเดสดูริ่งเดอะยูฟ่าเนชั่นลีกซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนพอร์ตุเกลแอนด์สกอตแลนด์แอทเดอะลูสสเตเดียมอินลิสบอนพอร์ตุเกลซันเดย์September 8, 2024 AP Photo Armando Franca ขณะที่ผลในลีก A กลุ่ม1ฝอยทองโปรตุเกสเปิดสนามเอสตาดิโอดาลุสแซงชนะตาตันสกอตแลนด์ 2-1 เกมนี้ทีมยืนออกนำก่อนจากสกอตแม็กโทมิเนนาทีที่7ทว่าเจ้าถิ่นมายิงแซง2ลูกรวดจากบรูโน่เฟร์นันเดสนาที54และคริสเตียโน่โรนัลโดที่สวมบทซูเปอร์ซับลงสนามมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังก่อนยิงประตูชัยนาที88พร้อมเป็นประตูที่901ในอาชีพค้าแข้งส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้โครเอเชียชนะโปแลนด์ 1-0 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มนี้หลังผ่าน2นัดโปรตุเกสนำจ่าฝูงด้วยการมี6คะแนนอันดับ2โครเอเชีย3คะแนนอันดับ3โปแลนด์3คะแนนและอันดับ4สกอตแลนด์0คะแนนผลการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกคู่อื่นๆลีกซีสโลวาเกีย 2-0 อาเซอร์ไบจานสวีเดน 3-0 เอสโตเนียลักเซมเบิร์ก 0-1 เบลารุสบัลแกเรีย 1-0ไอร์แลนด์เหนือลีกดียิบรอนต้า 2-2 ลิกเทนสไตล์